คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์รวมไทยสร้างชาติไว้เยอะผมไปเหมือนกับทําให้ดูเหมือนว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะไม่มีของหรอกดึงดูดใครไม่ได้หรอกแค่พิรพันธ์สาลีรัตวิพาสกับกับเอกนัทพร้อมพันเนี่ยนะฮะ<ช>คุณจะเอาสอสอเป็น50คนเนี่ยมันฝันหวานแต่ว่าผมดูข่าวนี้ผมรู้สึกเฮ้ยถ้าเขาดึงมาได้เรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมตระก,กูลการเมืองอะ่ะจากประชาธิปัตย์จากอะไรเนี่ยใช่เขาเริ่มก่อสร้างตัวนะหมอเรียบเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยเขา คงเคลื่อนไหวภายในมานานพอสมควรและเพราะว่าเขาคงทําโพด้วย <ฮะ S 2> คือถ้าหากเราดูจากนิด้าพโพที่มีการสํารวจคะแนนเสียงในภาคใต้นะฮะโพเอปรยุทธ์มาอันดับหนึ่งโอ้ใช่ใช่ใช่ไหมท่านย่างป๊อปปูล่าในภาคใต้อันดับหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครโพเอปรยุทธ์มาอันดับสองเขาเองคงทําโพของเขาแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเห็นโพแล้วเนี่ยว่าพอปรารอยต์ของพลเอปรยุทธ์ ภาคใต้อันดับหนึ่งกรุงเทพอันดับสองเนี่ยในแง่คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจุลินเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพักเนี่ยคะแนนนิยมกี่ครั้งกี่ครั้งในการทำโพลนี่ก็น้อยมาก,กโดย <นะ S 2> ส่วนตัวไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นถึงแม้ว่าพักยังเป็นที่นิยมของชาวใต้อยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากครั้งหน้าตัวเองเนี่ยอยู่ในจังหวัดในภาคใต้หรืออยู่ในกรุงเทพมหาคนครก็ตามเนี่ยถ้าหากมีพลเอกประยุทธ์เข้ามาช่วยหนุนด้วยถึงแม้ตัวเองจะยพ แต่ฐานคะแนนของตัวเองในพื้นที่ก็มีคะแนนของคุณประยมยุทธ์ก็ไม่ได้ด้อยกว่าพรรคประชาธิปัต,ตย์ในแง่ของทั้งภาคใต้พังภาคพักเอ่อกทม,มฉะนั้นถ้าหากเอามารวมกันงั้นคนที่อยู่เอ่ออย่างเนี้ยคนพัตรานะงั้นถ้ามาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีข่าวลือว่า วิจัยมาอยู่ตรงนี้จะกลายเป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติเอ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มันลงตัวหรือเปล่ารวมไทยสร้างชาติชูพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถ้าจะบอกว่าชื่อเสียงขายไม่ได้เนี่ยก็มันก็เป็นดูถูกจนเกินไปนะคือชื่อเสียงพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนชุดหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าขายได้แต่ว่าความเป็นที่นิยมไม่ได้มีมากเท่ากับในรอบการเลือกตั้งครอบที่แล้ว แต่ว่าถ้าไปดูโพลอย่างที่หมอเล็บได้พูดเนี่ยมันแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นจุดซึ่งสร้างแรงดึงดูดให้บางทีคนซึ่งจะลงสมัครสสกับพรรคอื่นอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอาจจะย้ายมารวมไทยสร้างชาติได้จริงใช่เพราะผมคิดว่าคือคนที่วางแผนเนี่ยของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอว่าเขาวางแผนกันลึกล้าอยู่บ้างะนะเพราะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าเขาคงมีการพูดคุย กับคนที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรณรงค์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนั้นแสดงว่าเขาก็รู้ว่าประชาธิป,ปัตย์เนี่ยไม่ได้มีตัวชูที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นเขาจะเอาตรงนี้เอาไว้ใช้ในการประสานดึงคนให้ย้ายให้ย้ายพักแล้วอาจจะทําให้ได้ทําได้สําเร็จอืเพราะว่าหลายคนก็อาจจะต้องการย้ายพักอยู่จริงแล้วก็มองว่ามันมีชัยชนะท,ท,ท,ที่ที่บิ๊กตู่จะไปลงเพราะถ้ายังอยู่ประชาธิปต่อไปอาจจะรู้ว่าข้างหน้าตัวเองอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะเจอพลังประชารัฐเจอ ตัวภูมิใจไทยรัใชาปัดคุณจุรินอาจจะไม่ได้มีคะแนนนิยมมากอย่างที่ควรจะเป็นถึงแม้จะบอกรักพรรคชาติปัดแต่ว่าอาจจะต้องหาท,ที่จะมีโอกาสไปทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะเขาจะทําอย่างนี้ได้กี่คนนะเขาจะดึงสอสอมาได้กี่คนนะ่ะเพราะว่ากรุงเทพธุรกิจรรยงานว่าคุยกันนะเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยอ,อาจจะได้ถึง100ที่นั่งและต่อให้ไม่มาเนี่ยก็จะได้ถึง50ที่นั่ง ซึ่งมันเป็นการประเมินที่มองโลกในเงี้ยดีมากเลยจริงครับคือคือมัน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 ไม่น่าจะไปได้ไกลขนาดนั้นครับหลายคนเชื่อว่าเอาแค่20ที่นั่งก็บุญแล้วอ่อให้พลเอกประยุทธ์มาเนี่ยได้20ก็บุญแล้วนั่นคือยากแล้วนะเพดานแล้วนะ่ะใช่ครับผมคิดว่าที่บอกว่าจะให้ได้เกิน25เพื่อที่จะสามารถเสนอชื่อนายยมตรีในสภาได้นนะก็ต้องดูในเขตพื้นที่อย่างภาคใต้เนี่ยคนที่มาเนี่ยแข็งหรือเปล่าถ้าหากแข็งอาจจะ มีโอกาสแล้วถ้าดูในแง่ของตัวปาร์ตี้ลิสใช่ไหมฮะปาร์ตี้ลิสเดี๋ยวนี้มันต้องบอกว่าประมาณสัก3ามแสนห้าถึงสี่แสนถึงจะได้หนึ่งที่นั่งเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะรวมรวมปาร์ตี้ลิสให้ได้สักสิบคนเนี่ยต้องได้ประมาณสัก4ี่ล้านเสียงไม่ง่ายอ,อ๋อปาร์ตี้ลิสเนี่ยแต่ละแต่ละหนึ่งคนเนี่ย<ะ>มันต้องมีเป็นแสนสามแสนห้าอย่างน้อยถ้าจะมองเพื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ไปเซฟกว่าหรือเปล่าก็คือว่าถ้าไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแล้วถ้าเกิดสอสอได้ไม่ถึง20กว่า มันก็คือจบใช่ไหมคือไม่ไปเนี่ยปลอดภัยกว่าในเชิงทางการเมืองสำหรับตนเองแล้วก็อยู่กับบิ๊กป้อมเหมือนเดิมแล้วก็แบ่งปันอานาจกันถ้าเป็นผมนะถ้าผมบป้ยบิ๊กตู่เนี่ยผมเอาแค่นี้พอเพราะว่าไปทําเองอะ่ะเดี๋ยวหน้าแตกอเดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติได้นิดเดียวอใช่ไหมผมผมผมคิดแบบคิดแทนพลเอกประยุทธ์ิดนึงคือผมพยายามคิดแทนเหมือนกันนะผมก็แล้วก็คิดแทนพลเอกประวิตย์ด้วยพลเอกประวิตย์เนี่ยถ้าหาสมบครั้งหน้าเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ แล้วในการเข้าสู่การเลือกตั้งถามว่าจะเสนอชื่อเดียวหรือเปล่าคือพูกอ้ประยุทธ์ให้เป็นค a เด i นายกบอกว่าไม่แน่นอนเพราะว่าถึงจะได้เป็นนายกรีก็เป็นแค่2ปีแล้วหลังจากนั้นพลังประชารัฐก็จะไม่มีค a เด i นายกอีกเลยนั้นอีก2ปีข้างหลังนี่จะทํำยังไงนั้นอย่างน้อยต้องมี2ชื่อหรืออาจจะสชื่อและว2ชื่อนั้นเนี่ยถามว่าจะมีชื่อไหนบ้างก็มีปล่อยมาเยอะนี่พวกอ้ประยุทธ์ก็คงอยู่ในหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแล้วจะมีนายตำรวจอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเป็นข่าวกันนะเพราะฉะนั้น งั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสบายใจไหมผมว่าไม่เพราะว่าถ้าหากแบบชนะเลือกตั้งโหวตในสภาแล้วเกิดพักพลังประชารัฐบอกว่าไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ก็ได้เพราะมันมีอีกสองชื่อที่อยู่ในลิสต์ด้วยอ๋อก,การที่มีหลายชื่อในบัญชีรายชื่อคณ n d i d นายกของพลังประชารัฐเนี่ย จะเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่น่าจะพอใจราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจปลอดภัยถึงเวลาก็ต้องคอยคอยลุ้นว่าจะถูกเสนอชื่อหรือเปล่า,าเขาคงประเมินสถานการณ์ณวันนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาจะตัดสินใจไปแน่ร้อยเปอร์เซหรือไม่ไปแน่ร้100อยเปอร์ซคือเผื่อทางเลือกไว้สองทางแน่แ,นแล้วก็เลือดมัน,นข้นกว่าน้ำถึงเวลาพี่น้องกันก็คงคุยกันแหละว่าพอสถานการณ์จริงๆต้องตัดสินใจค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งแล้วคนที่ไปนั่งร้านรออยู่ พวกนั้นคือเขาไม่เสียแบบเสียแรงฟรีหรอโดยเฉพาะคนที่ย้ายไปเนี่ยใช่และกะท่งคนที่ผมพูดถึงเนี่ยใช่ถ้าเขาย้ายไปรวมไทยสร้างชาติแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่ได้บิ๊กตู่แล้วตอนท้ายบิ๊กตู่ก็ถึงเวลาเขาคุยกับบิ๊กป้อมรู้เรื่องรวมไทยสร้างชาติก็จบมันเหมือนเป็นทีมที่ไม่มีไม,ไม่ไม่มีพระเอกอะเอ,เอาง่ายๆคือรวมไทยสร้างชาติไอ้คนที่จะดึง,ด,งดึงกันมาเนี่ย<อ>มาได้ก็ต่อเมื่อชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ว่าบิ๊กตู่เนี่ย คอมมิตแล้วบิ๊กตู่ก็ไม่คอมมิตไงนี่คือประเด็นผมยังเห็นใจแม้กระทั่งคนที่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะเอ็ดประยุทธ์ก็มีตำนานมาก่อนหน้าน,นี้ว่าพูดอะไรแล้วอาจจะไม่ทำเปลี่ยนได้เพราะว่ายังไม่ได้คอมมิตไม่ผูก<ถ>มัดถึงคอมมิตก็บอกว่าผมจะไม่ทำรัฐประหารก็ทำผมจะอยู่ไม่นานผมก็อยู่นานณเวลานี้มันเหมือนกับเขาเตรียมที่จะสวมคอนเวิร์ตแต่ว่าเขาก็ยังไม่สวมคอนเวิร์ตเต็มเม เขารักษาออปชันไว้เสมอ,อเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องเร่งรีบจริงครับเพราะอย่างน้อยก็ถืออย่างที่เปพูดว่าเป็นพี่น้องกันมาตั้งห้าสิปีนะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นพี่น้องกันแหละแต่ว่าพี่น้องมันก็เดินทางแยกกันก็ได้เราก็เห็นพี่น้องหลายคู่ในวงการเมืองอก็อยู่กันคนละพรรคอาจจะมีอุดมการณ์อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าการตัดสินใจยอยู่บนการมองถึงว่าโอกาส ที่ตัวเองจะได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทั้งสองคนนะฮะทั้งคุณประยุทธ์คุณประวิทย์เนี่ยคือสุดท้ายแล้ววันที่ตัดสินใจเนี่ยคือวันอาจจะต้องประเภทใกล้ๆที่จะคบวาระหรือใกล้ๆที่ตัดสินใจว่าตัวเองมองแล้วว่าจะยุบสภาแล้วค่อยมานั่งดูว่าจะยังไงงั้นคนที่ย้ายไปอยู่พักไหนอะไรหว่างเนี่ยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือคำพูดที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้น